วันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำแหวนทองน้ำหนัก1บาทมาให้ชมกันนะคะมาอัปเดตด้วยกันนะคะว่าวันนี้เรามี1บาทอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างนะคะลายก็อาจจะมีไม่มากนะคะเดี๋ยวแต่ยังไงก็อยากจะลองรีวิวให้ได้ชมกันว่าเผื่อมีคนถูกใจนะคะลวดลายที่ทาง Channel เรามีอยู่นะคะนี่ค่ะวงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทเป็นลวดลายมังกรค่ะนะคะความรายละเอียดของตัวแหวนนะคะมังกรตัวนี้เนี่ยจะคาบแก้วนะคะสำหรับเพชรอันนี้นะคะจะเป็นเพชรสังเคราะห์นะคะก็เปรียบเสมือนแบบคาบแก้วไว้อยู่นะคะบริเวณปากนี่ค่ะแล้วก็ฉลุลายได้ละเอียดมากๆนะคะด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะสองข้างเหมือนกันเลยนี่ค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทค่ะวงนี้จะมีหลากหลายขนาดอยู่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะถ้ายังไงสนใจก็แวะมาชมที่ร้านนะคะชมสินค้าจริงที่ร้านได้หรือว่าจะทักทายเข้ามาทางChannel ทางแฟนเพจนะคะสอบถามขนาดกันได้ดูทรงนี้กันบ้างนะคะทรงนี้ก็จะเป็นแบบทรงหน้ากว้างนิดนึงคุณผู้หญิงใส่ได้นะคะคุณผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเวลาตอนใส่นะคะค่อนข้างสวยแล้วก็ใหญ่หน้ากว้างมากๆนะคะวงนี้นี่ค่ะขนาดวงนี้อยู่ที่57ชิ้นต่อมาค่ะเป็นแหวนน้ำหนักทอง1บาทขนาดอยู่ที่58นะคะหน้าแหวนเนี่ยจะเป็นอาร์มนะคะทรงอาร์มหรือบางคนก็จะเรียกว่าเป็นทรงแบบหน้าโล่ตำรวจนะคะด้านข้างตัดลายเงาระยิบระยับมากๆเลยค่ะตัดลายสวยมากสำหรับวงนี้นะคะต้องมีคนถูกใจวงนี้บ้างแล้วนะคะลองสวมเข้านิ้วดูนิดนึงนะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยขยับทีนี่แสงสาดใส่ตาเลยนะคะแหวน1บาทนะคะลายต่อมาที่มีนะจ๊ะจะเป็นแหวนเกือกม้าเป็นไงบ้างคะนะคะอาจจะมีเคยได้เห็นแบบกันมาบ้างแล้วนะคะด้านข้างก็จะเป็นงานฉลุลายเนี่ยค่ะยกนูไม่นูนเยอะนะคะค่อนข้างน้อยเนี่ยค่ะฉลุลายนิดนึงแล้วก็จะมีอีกแบบนึงนะคะซึ่งเป็นลายคล้ายๆกันนี่ค่ะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะไม่กลมตรงนี้จะกลมนะคะวงขวาจะไม่กลมนะคะก็จะเป็นแบบทรงเกือกไปเกาะทรงเกือกเลยปึ๊บนะคะด้านข้างก็จะไม่ฉลุลายจะเป็นงานแบบแกะลายนะคะทับแกะเขาเรียกว่าอะไรงานจิกเพชรนะคะให้ดูใสๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีความระยิบระยับเวลาขยับไปขยับมานิดนึงนะคะไซส์ก็มีหลายไซส์นะคะอย่างตัวอย่างนี่จะเป็นไซส์65เดี๋ยวลองสวมเข้านิ้วดูนิดนึงปึ๊บนี่นะคะใส่นิ้วขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะคะเสียดายแอดมินนิ้วเล็กไปนิดนึงไม่งั้นถ้านิ้วใหญ่ๆเนี่ยใส่ออกมาจะเต็มสวยแล้วก็ดูอลังการนะคะนี่ก็ดูอลังการละค่ะบาทหนึ่งค่ะอีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่าเป็นทรงเกือกอย่างเดียวตัวนี้จะน้ำหนัก1บาทเท่ากันนะคะแต่ว่าเวลาใส่ขึ้นมาแล้วอาจจะดูเล็กกว่านิดนึงนะคะความกว้างอะไรอย่างเงี้ยจะเนื่องจากไม่โด่งขึ้นไปจนกระทั่งเป็นแบบเต็มวงกลมก็เลยทำให้ดูแบบหน้าแคบลงมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบค่ะว่าใครชอบใส่แล้วแบบดูเด่นหน่อยนะคะก็แนะนำวงเมื่อสักครู่แต่ว่าถ้าชอบแบบดูกำลังดีพอเหมาะคิดว่าตันหน่อยนะคะดูให้ดูใส่แล้วดูเล็กหน่อยไม่เด็ดเกินไปก็จะเป็นอันนี้จะดีกว่าค่ะแหวนหัวเสือนะคะแหวนหัวเสือนี่ค่ะด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะวงนี้ก็น้ำหนัก1บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีไซส์ที่เหลืออยู่ก็จะเป็น61 62 63 64นะคะเหลืออยู่ประมาณ 4-5 ไซส์เนี่ยค่ะด้านข้างนะคะก็เวลาใส่แล้วก็ชูขึ้นมาเล็กน้อยนะคะนี้รีวิวให้ได้ชมกันจะได้แบบพิจารณากันแล้วว่าเผื่อว่าอยากมาดูของจริงนะคะแต่ว่าก็อาจจะแบบว่าไซส์ไม่แน่ใจนะคะว่าท่านผู้ชมจะสามารถใส่ได้หรือเปล่านะคะก็แวะมาลองชมกันที่ร้านก็ได้นะคะสวยนะลาย
เนี่ยค่ะลองสวมเข้านิ้วให้ชมนิดหนึ่งนะคะถ้านิ้วใหญ่ๆใส่สวยมากๆเลยค่ะวงนี้นะคะแล้วก็ความหมายดีวันนี้มีแต่แหวนที่ความหมายดีๆนะคะก็อย่างเช่นแบบแหวนมังกรแหวนม้านะคะแล้วก็แหวนหัวเสือแหวนอาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวดูแบบอื่นกันต่อดีกว่าค่ะวงนี้เป็นแหวนแบบหัวโป่งแบบลายที่คุ้นเคยกันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในแต่ละแบบเนี่ยจะตัดลวดลายต่างๆกันไปนะคะก็เอามารีวิวให้ได้ชมแบบกันอีกครั้งนึงนะคะแบบว่ายังไงก็รีวิวกี่ครั้งก็สวยทุกครั้งนะคะในแต่ละลายแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนะคะตัดลายมากก็เงาเยอะหน่อยตัดลายน้อยก็เงาน้อยหน่อยนะคะเนี่ยค่ะด้านข้างนะคะก็ยังเป็นแหวนทรงที่แบบยอดนิยมอยู่ตลอดนะคะหวังวงนี้ใหญ่มากนะคะไซส์ถึง73เลยนะคะน้ำหนัก100โลใส่ได้แน่นอนน้ำหนัก100ต้นๆ120 100อะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์ฝรั่งเลยนะคะไซส์ใหญ่มากเนี่ยค่ะโอเคนะสวยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบอื่นกันบ้างที่เป็นทรงประมาณนี้นะคะค่ะอีกแบบนึงนะคะหัวโป่งตัดลายหน้าเหลี่ยมทรงนี้ยอดนิยมสุดๆอยู่แล้วนะคะอย่างวงที่ถืออยู่เนี่ยก็เป็นขนาด59นะคะยังก็น่าจะมีหลายท่านชอบสไตล์แบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นแหวนที่แบบเนาะทุกร้านทองต้องมีดีกว่านะคะนะคะน้ำหนักทอง1บาทเดี๋ยวลองสวมนิ้วดูนิดนึงเวลาสวมใส่นะคะลายก็เนี่ยแหละค่ะทองไทยสไตล์โอเคเดี๋ยวเราชมแบบอื่นกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูของลายผู้หญิงกันบ้างนะคะว่าช่วงนี้เรามีลายอะไรกันบ้างเป็นหัวมังกรอีกสัก2แบบดีกว่านะคะแบบแรกที่เรารีวิวไปมันก็จะเป็นแบบมีติดพลอยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาไม่ชอบแบบติดพลอยเพราะว่าแบบมันดูแบบไม่แนวเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงก็คือเป็นงานแบบฉลุตันๆหน้าเหลี่ยมๆนะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์นิดนึงแล้วก็มีแบบดราก้อนฉลุไว้นะคะด้านข้างก็จะเป็นลายฉลุนะคะประมาณนี้วงนี้ใหญ่กว่านะคะวงนี้ไซส์66นะคะแล้วก็อีกวงนึงคือไซส์58นี่ค่ะนะคะฮึดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นดราก้อนอีก2แบบสำหรับ1บาทนะคะไปต่อกันค่ะวงนี้นะคะน้ำหนัก1บาทมีหลุดมานะคะไซส์52เนี่ยค่ะไซส์เล็กนะคะแล้วก็เป็นงานฉลุแบบดอกไม้ตันมากค่ะตันมากหนามากๆนะคะปึ๊บนะคะเป็นฉลุดอกไม้แบบนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วก็ดูมุมมองที่ไกลขึ้นอีกนิดนึงนะคะว่าแบบจะถูกใจเพื่อนๆกันไหมนะคะนี่ค่ะเราใส่ประมาณนี้เลยนะคะดูกันแบบไกลนิดนึงนี่ค่ะนะคะสวยดีเป็นอีกวงหนึ่งของผู้หญิงนะคะก็คือลายนี้ผู้ชายไม่น่าจะใส่ได้นิ้วเล็กๆด้วยนะคะหายากมากๆนะคะสำหรับแหวน1บาทที่แบบไซส์เล็กๆนะคะส่วนใหญ่จะแบบว่าใหญ่แล้วก็ไม่ใหญ่มากก็เวอร์วังอลังการมากอะไรประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่ที่ความชอบนะคะเผื่อใครมองหาอยู่อีกทรงนึงนะคะจะเป็นแบบตัดลายรอบวงเลยนะคะถ้าแบบวัยรุ่นหน่อยนะคะก็จะเป็นแบบงานจะมักจะชอบนะคะงานที่แบบว่าตัดลายแล้วก็เดินลายเบาๆแบบนี้นะคะแบบพ่นทรายนิดนึงตัดเส้น2เส้น3เส้นบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบมีอายุหน่อยนะคะหรือว่าแบบคนที่ชอบใส่ทองมาตั้งแต่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดกับงานที่เป็นสไตล์แบบตัดลายเงาๆวิ้งวิ้งหน่อยประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าตัดลายคล้ายๆมังกรนะคะเกล็ดมังกรรอบๆท้องวงเลยนะคะวงกลางแล้วก็ส่วนวงด้านริมเนี่ยก็จะแบบว่าไซส์ใหญ่มากนะคะ68นี่ค่ะปึ๊บดูลายกันเนี่ยค่ะตัดเงามากเงามากๆจริงๆนะคะใส่ทีแบบตาแตกค่ะแสงแบบตีตาแตกเลยนะคะพยายามซูมให้เห็นลวดลายให้ชัดเจนนะคะจะได้แบบเข้าใจลวดลายด้วยนะคะอันนี้แบบดูวิวไกลๆนิดนึง
ใส่ออกมาก็ประมาณนี้นิ้วเล็กไปหน่อยนิ้วเล็กมากนะคะพอดีแอดมินนิ้วเด็กนิ้วเล็กมากอย่าถือสานิดนึงนะคะแต่อยากรีวิวให้ได้ดูกันว่าลายเนี่ยใส่ออกมาจะเป็นประมาณไหนนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคผู้หญิงลายของผู้หญิงจริงๆแล้วค่ะต่อมาค่ะวันนี้วงแรกๆนะคะก็เอาใจพี่ผู้ชายบ้างนะคะจริงๆแบบแฟน Channel เรานะคะก็ผู้ชายก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สาวๆก็เยอะมากนะคะก็เลยจะต้องมีในคลิปเนี่ยจะต้องมีงานของสาวๆไม่พลาดแน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงต้นวันนี้ขอเอาใจลายเน้นแบบเท่ๆคุณผู้ชายหน่อยนะคะต่อลายนี้สำหรับคุณผู้หญิงค่ะนะคะอึ๊บเห็นภาพชัดเจนนะคะอึ๊บให้ดูกันนะคะใส่เป็นไงบ้างลายนี้ใส่สวยมากนะคะอย่างวงเนี้ยที่มีนะคะแล้วก็สต็อกจะมีอยู่ประมาณ57 58 59นะคะลายนี้มีไม่มากนะคะโอเคต่อไปค่ะวงนี้นะคะเป็นใบมะกอกแบบตันๆเลยนะคะขนาดอยู่ที่57 58นะคะแต่วงที่นำมารีวิวจะเป็นไซส์57นะคะดูลายกันนิดนึงดูใกล้ๆนิดนึงนะคะเป็นลายใบมะกอกแบบนี้นะคะรอบๆวงด้านท้องเนี่ยจะไม่ฉลุลายนะคะเป็นแบบให้ตันนิดนึงเวลาเราจับเรากำอะไรจะได้แข็งแรงมากกว่าด้านหน้านะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะต่อไปกันเลยค่ะถ้าลายนี้นะคะใบไม้นะคะใส่สวยเดี๋ยวเอาภาพมุมกว้างให้ดูนิดนึงนี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้นะคะนิ้วแอดมินอาจจะไม่สวยนิดนึงเลอะเทอะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะให้เห็นภาพชัดๆหน่อยว่าใส่ออกมาเป็นประมาณไหนนี่ค่ะซูมออกมานะคะด้านข้างนะคะ3เส้นนะคะท้องแหวนเป็นแบบตันๆพ่นทรายนะคะด้านหน้าใบไม้สวยๆตัดลายขอบเงาๆนะคะแล้วก็ตรงกลางใบไม้ก็แบบเป็นพ่นทรายนิดนึงนะคะสำหรับวงนี้ก็จะมีอยู่ขนาด52 53 54 55จนถึง61นะคะลองเช็คไซส์กันเข้ามาได้แบบต่อมาค่ะเป็นแหวนลงยาน้ำหนัก1บาทสำหรับอันนี้เหลืออยู่2ไซส์นะคะไซส์56กับ57นี่ค่ะเผื่อมีท่านใดใส่ได้นะคะเดี๋ยวเราซูมให้ดูว่ารายละเอียดของวงนี้เป็นอย่างไรนะคะก็จะเป็นแบบคล้ายๆงานดอกไม้ตรงกลางนะคะมีลงยาบริเวณกลีบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโค้งนิดนึงนะคะเป็นเคิร์ฟนิดนึงแล้วก็มีดอกไม้แปะนะคะ flower on ด้านข้างนะคะนี่อีกข้างนึงก็จะชูเล็กน้อยนะคะใส่ออกงานหรือว่าใส่ชีวิตประจำวันไม่น่ารำคาญจนเกินไปนะคะสำหรับวงนี้ท้องวงเงาเลยนะคะเงาเกลี้ยงๆ2วงขาจะค่อนข้างเล็กแต่นะคะเป็นแบบตันนะคะจะเป็นแบบทองตันนี่ค่ะโอเคไปดูลายถัดไปจ้ะต่อมาค่ะเป็นงานลายดอกไม้นะคะแบบประมาณโกลมาสเตอร์นิดๆ นะคะขาก็จะเป็นแบบว่างานพ่นทรายแบบขนแมวอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราซูมให้ดูดีกว่านะคะพอซูมเข้ามาดูนะคะจะเห็นว่ากลีบเป็นงาน2ชั้นนี่ค่ะปึ๊บชัดอีกนิดนึงโอเคนะคะกลีบเป็น2ชั้นเนี่ยค่ะจะซ้อนกัน2ชั้นนะคะมีเกสรอยู่ด้านตรงกลางข้างบนสวยนะคะทรงก็ได้รูปดีนะคะดิเมนชั่นค่อนข้างกลมนะขาแหวนอย่างที่บอกค่ะจะเป็นการแบบพ่นแบบขนแมวพ่นทรายแบบขนแมวนะคะตีขอบเงาๆนิดนึงให้มันดูแบบเป็นงานโกมาสเตอร์ดูเป็นงานไฮเอ็นนิดนึงนะคะสวมใส่นิ้วอย่างไซส์ตอนนี้นะคะรุ่นนี้เรามีอยู่ขนาด55ถึง58จ้ะนะคะสวยมากค่ะแนะนำอีกวงหนึ่งนะคะของผู้หญิงนะคะจะเป็นลายพุ่มดอกไม้นะคะจริงๆส่วนตัวเนี่ยใน
แบบของผู้หญิงทั้งหมดที่มีนะคะต้องบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วอ่ะจะชอบวงนี้มากที่สุดเพราะว่าเป็นแหวนที่แบบดีไซน์ค่อนข้างจะเก๋แล้วก็ไม่ค่อยซ้ำกับแบบใครอ่ะนะคะแล้วก็ส่วนตัวจริงๆแบบแอดมินน่ะจะชอบเป็นคนชอบแหวนที่หน้ากว้างๆนิดนึงใส่แล้วมันจะดูแบบอลังการแล้วก็ดูแบบเป็นแฟชั่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราซูมดูลายกันหน่อยนึงว่านะคะว่ามันสวยละเอียดแค่ไหนเนี่ยค่ะเวลาเราใส่นะคะก็จะแบบว่าเห็นไหมคะเต็มนิ้วท่วมนิ้วดีกว่าเรียกว่าท่วมนิ้วนะคะคือมันล้นเลยแหละเนี่ยค่ะเวลาใส่ออกมามันก็จะดูสวยนะคะอาจจะแบบว่าคือด้วยความที่เป็นแฟชั่นนะคะมันก็อาจจะแบบว่ามีชูขึ้นมาบ้างเยอะกว่าลายอื่นนะคะเนี่ยค่ะแต่แอดมินว่าใครที่ชอบงานสไตล์นี้นะคะอย่างเช่นแบบมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีแบบความนูนความเป็นดีไซน์ของงานนะคะอยากจะแนะนำวงนี้นะคะสาวเปรี้ยวใส่ต้องชอบแน่ๆเลยนะคะสวยมากนะคะด้านข้างนะคะชูขึ้นมาหน่อยนึงนะคะอาจจะรำคาญบ้างแต่ว่าหลายๆคนที่ชอบแหวนสไตล์นี้อยู่แล้วนะคะไม่มีการรำคาญแน่นอนขอให้สวยไว้ก่อนนะคะท้องวงแหวนนะคะก็จะเป็นงานแบบก้นทรายโกลมาสเตอร์เนี่ยค่ะสวยแล้วก็โดดเด่นจริงๆนะคะสำหรับวงนี้ไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับสาวแฟชั่นนะคะแต่งตัวแบบสไตล์แฟชั่นนิดนึงเนี่ยค่ะลืมเลยเรื่องไซส์นะคะตัวนี้ตอนนี้ที่มีนะคะมีแค่ไซส์52ถึง55นะคะสนใจก็สามารถทัก Facebook ได้นะคะหรือว่าเป็นทาง LINE ก็ได้นะคะค่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วของคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำเป็นแหวนฉลุมังกรคู่นะคะเป็นมังกร2ตัวนะคะเป็นงานฉลุบนแหวนหน้าค่อนข้างกว้างนะคะประมาณ 1.5 เซนนะคะประมาณนะคะอันนี้หน้ากว้างค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ฉลุเป็นลายมังกร2ตัวนะคะบนเนื้อทองนะคะด้านท้องแหวนก็จะแบบว่าเป็นงานแบบเรียบๆตันๆไปเลยนะคะนี่ค่ะมังกรคาบแก้วคู่กันนะคะอันนี้จะมีอยู่60-61นะคะไซส์ใส่ได้ค่อนข้างใหญ่นะคะสาวๆก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันคลิปหน้าดีกว่าว่าจะมีอะไรมาให้ดูกันมารีวิวให้ชมลวดลายกันอีกนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ